สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมประโยชน์และผลข้างเคียงที่ได้รับจากฮอร์โมนทดแทนค่ะฮอร์โมนทดแทนในวัยทองแบ่งตามลักษณะการใช้ค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วจะเป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบรรเทาอาการของวัยทองมีทั้งชนิดรับประทานชนิดทาบริเวณผิวหนังชนิดแผ่นแปะค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้หญิงที่ยังมีมดลูกอยู่เป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเยื่อบุพุงมดลูกเจริญผิดปกติหรือมะเร็งเยื่อบุพุงมดลูกฮอร์โมนชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นชนิดที่ใช้เป็นรอบๆเป็นการใช้เอสโตรเจน21วันและใน12วันหลังจะมีโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยจะมีช่วงที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน7วันทำให้มีประจำเดือนสม่ำเสมอชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับผู้ที่อยู่ในวัยเปลี่ยนหรือวัยหมดประจำเดือนช่วงต้นค่ะชนิดที่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นการให้เอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนในปริมาณที่เท่ากันทุกวันเพื่อให้ไม่ต้องมีประจำเดือนชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หมดประจำเดือนมานานมากกว่า1ปีขึ้นไปฮอร์โมนทดแทนอื่นๆเป็นฮอร์โมนที่ไม่ใช่เอสโตรเจนแต่สามารถป้องกันและรักษาการเปลี่ยนแปลงในวัยทองได้ค่ะผลของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะลดอาการซึมเศร้านอนหลับสบายใจไม่สั่นทำให้ผิวหนังเต่งตึงและชุ่มชื้นลดอาการผิวหนังอักเสบผมจะหนาและดกดำขึ้นค่ะช่วยเพิ่มระดับความจำมีสมาธิมากขึ้นเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกเมื่อได้รับร่วมกับแคลเซียมและมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมร่วมกันค่ะสุดท้ายนี้ผลของการได้ฮอร์โมนทดแทนจะแตกต่างกันไปในสตรีวัยทองแต่ละคนค่ะซึ่งมีปัจจัยทางด้านสุขภาพที่แตกต่างกันค่ะอาการข้างเคียงของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะมีเลือดออกทางช่องคลอดพบได้บ่อยและทำให้ไม่อยากใช้ฮอร์โมนทดแทนส่วนใหญ่พบได้ในช่วง 3-6 เดือนแรกที่เริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนและเมื่อใช้ฮอร์โมนทดแทนอย่างสม่ำเสมอเลือดที่ออกทางช่องคลอดจะหายไปเองค่ะอาการเจ็บเต้านมอาการนี้จะเป็นเฉพาะช่วงแรกที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเท่านั้นหลังจากนั้นจะลดลงและหายไปค่ะอาการปวดศีรษะไมเกรนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสตรีวัยทองส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายอยู่แล้วฮอร์โมนทดแทนไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกสาเหตุของการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความไม่สมดุลระหว่างอาหารการออกกำลังกายและอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายที่ลดลงอย่างไรก็ตามการให้ฮอร์โมนทดแทนจะให้ในปริมาณต่ำเท่ากับระดับปกติเท่านั้นไม่มีการให้เกินขนาดดังนั้นอาการข้างเคียงจึงมีน้อยค่ะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกเกิดจากการรับประทานฮอร์โมนที่มีแต่เอสโตรเจนหากพบว่าหากรับประทานขนาดสูงและเป็นเวลานานความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
มะเร็งเต้านมมีหลักฐานยืนยันว่าการรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนขนาดสูงและเป็นเวลานาน 10-15 ปีจะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นจนแพทย์บางท่านแนะนำว่าไม่ควรให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจนเกิน5ปีสำหรับฮอร์โมนที่เป็นส่วนผสมข้อมูลยังไม่แน่ชัดดังนั้นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมท่านต้องชั่งน้ำหนักผลดีและผลเสียของการรับฮอร์โมนค่ะนิ่วในถุงน้ำดีฮอร์โมนจะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงหากจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนก็ใช้ชนิดปิดหรือชนิดทาค่ะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนควรจะเริ่มดูแลตัวเองเพราะร่างกายเดินทางมาถึงวัยที่จะเสื่อมไปตามธรรมชาติเราจึงต้องคอยประคับประคองไว้การใช้ร่างกายโดยไม่บรรยะบรรยังมันก็จะเสื่อมเร็วค่ะแต่ถ้าเราคอยดูแลเราก็จะเข้าสู่วัยสูงอายุโดยที่ยังรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานประโยชน์และผลข้างเคียงที่ได้รับจากฮอร์โมนทดแทนค่ะฮอร์โมนทดแทนในวัยทองแบ่งตามลักษณะการใช้ค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้ที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วจะเป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบรรเทาอาการของวัยทองมีทั้งชนิดรับประทานชนิดทาบริเวณผิวหนังชนิดแผ่นแปะค่ะฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้หญิงที่ยังมีมดลูกอยู่เป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเยื่อบุพุงมดลูกเจริญผิดปกติหรือมะเร็งเยื่อบุพุงมดลูกฮอร์โมนชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นชนิดที่ใช้เป็นรอบๆเป็นการใช้เอสโตรเจน21วันและใน12วันหลังจะมีโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยจะมีช่วงที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน7วันทำให้มีประจำเดือนสม่ำเสมอชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับผู้ที่อยู่ในวัยเปลี่ยนหรือวัยหมดประจำเดือนช่วงต้นค่ะชนิดที่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นการให้เอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนในปริมาณที่เท่ากันทุกวันเพื่อให้ไม่ต้องมีประจำเดือนชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หมดประจำเดือนมานานมากกว่า1ปีขึ้นไปฮอร์โมนทดแทนอื่นๆเป็นฮอร์โมนที่ไม่ใช่เอสโตรเจนแต่สามารถป้องกันและรักษาการเปลี่ยนแปลงในวัยทองได้ค่ะผลของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะลดอาการซึมเศร้านอนหลับสบายใจไม่สั่นทำให้ผิวหนังตึงๆและชุ่มชื้นลดอาการผิวหนังอักเสบผมจะหนาและดกดำขึ้นค่ะช่วยเพิ่มระดับความจำมีสมาธิมากขึ้นเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกเมื่อได้รับร่วมกับแคลเซียมและมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมร่วมกันค่ะสุดท้ายนี้ผลของการได้ฮอร์โมนทดแทนจะแตกต่างกันไปในสตรีวัยทองแต่ละคนค่ะซึ่งมีปัจจัยทางด้านสุขภาพที่แตกต่างกันค่ะอาการข้างเคียงของการได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะมีเลือดออกทางช่องคลอดพบได้บ่อยและทำให้ไม่อยากใช้ฮอร์โมนทดแทนส่วนใหญ่พบได้ในช่วง 3-6 เดือนแรกที่เริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนและเมื่อใช้ฮอร์โมนทดแทนอย่างสม่ำเสมอเลือดที่ออกทางช่องคลอดจะหายไปเองค่ะอาการเจ็บเต้านมอาการนี้จะเป็นเฉพาะช่วงแรกที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเท่านั้นหลังจากนั้นจะลดลงและหายไปค่ะอาการปวดศีรษะไมเกรนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสตรีวัยทองส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายอยู่แล้วฮอร์โมนทดแทนไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกสาเหตุของการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความไม่สมดุลระหว่างอาหารการออกกำลังกายและอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายที่ลดลงอย่างไรก็ตามการให้ฮอร์โมนทดแทนจะให้ในปริมาณต่ำเท่ากับระดับปกติเท่านั้น
ไม่มีการให้เกินขนาดดังนั้นอาการข้างเคียงจึงมีน้อยค่ะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกเกิดจากการรับประทานฮอร์โมนที่มีแต่เอสโตรเจนพบว่าหากรับประทานขนาดสูงและเป็นเวลานานความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมดลูกจะเพิ่มมากขึ้นค่ะมะเร็งเต้านมมีหลักฐานยืนยันว่าการรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนขนาดสูงและเป็นเวลานาน 10-15 ปีจะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นจนแพทย์บางท่านแนะนำว่าไม่ควรให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจนเกิน5ปีสำหรับฮอร์โมนที่เป็นส่วนผสมข้อมูลยังไม่แน่ชัดดังนั้นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมท่านต้องชั่งน้ำหนักผลดีและผลเสียของการรับฮอร์โมนค่ะนิ่วในถุงน้ำดีฮอร์โมนจะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงหากจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนก็ใช้ชนิดปิดหรือชนิดทาค่ะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนควรจะเริ่มดูแลตัวเองเพราะร่างกายเดินทางมาถึงวัยที่จะเสื่อมไปตามธรรมชาติเราจึงต้องคอยประคับประคองไว้การใช้ร่างกายโดยไม่บรรยะบรรยังมันก็จะเสื่อมเร็วค่ะแต่ถ้าเราคอยดูแลเราก็จะเข้าสู่วัยสูงอายุโดยที่ยังรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน